ตอนที่สามรุสกักราช1,120ปีขานสำริดทิศกฝนเริ่มปรับรายครั้นถึงนวันขึ้น8ปดค่ำเดือนหกเพลากลางคืนเจ็ดทุ่มสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ยิ่งประชวนหนักอีกกว่าการก่อนตราบมาถึงวันแรมห้ค่ำเดือนหกเพลาเช้าก็ทรงพระเสลี่ยงหิวมาสเสด็จออกนะพระที่นั่งทรงปืนคำานึงอยู่ด้วยราชกิจและห่วงราชสมบัติบ้านเมือง ทั้งไพร่ฟ้าข่าแผ่นดินจึงดำรัสให้หาพระราชบุตรผู้ใหญ่ต่างกรมขุนมาเฝ้าพร้อมและจึงมีพระราชองค์การมอบราชสมบัติแก่กรมพระราชวังบวรเจ้าฟ้ากรมพรพินิษฐ์และขอให้พระเจ้าลูกเธอทั้งสี่คือกรมเหมือนเทพพิพิธพระองค์หนึ่งอีกสามองค์คือพระเจ้ามังคุดเป็นกรมเหมือนจิตสุนทรพระองค์หนึ่งพระองค์เจ้ารถเป็นกรมเหมือนสุนทรเทพพระองค์หนึ่ง พระองค์เจ้าปานเป็นกรมเหมือนเสพพักดีอีกพระองค์หนึ่งพระทรงตระหนักว่าในเจ้าต่างกรมพระลูกเธอทั้งสีนี้กรมเหมือนเทพพิพิธทรงชอบพอกับสมเด็จพระมาหาอุปราชพระองค์ก่อนที่ต้องพระราชายาถึงเสด็จที่วงคตจึงเป็นอริก,กับเจ้าสามกรมอันสาเหตุนั้นครั้งหนึ่งกรมพระราชวังบวรรับสั่งให้เจ้ากรมปหลัดกรมของเจ้าทั้งสามกรมนั้นมาลงราชายาด้วยประเพณีว่า เจ้าตั้งข่าไทยให้มียศและบรรดาศักดิ์เกินแก่กรมไม่ทูลห้ามปรามโดยหน้าที่จึงรับสั่งให้เคียนแต่นั้นสืบมาเจ้าสามกรมก็ทรงอาฆาตกล่าวโทษแก่มหาอุปราชว่าทรงกระทําชู้กับเจ้าฟ้าสังวรซึ่งเป็นพระชายาอยู่แล้วพระมหาอุปราชก็ต้องรับพระราชายาถึงที่วงคตจึงตําแหน่งพระมหาอุปราชก็ต้องเปลี่ยนเลื่อนมาตราบทรงพระประชวรหนัก จึงให้เจ้าทั้งสี่กรมพระลูกยาเธอถวายสัตว์ยอมเป็นข้าทูลละองธุลีพระบาทแก่สมเด็จพระบรมราช,ชวังบวรเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิจต่อหน้าพระที่นั่งอย่าให้คิดประทุษร้ายต่อกันและเสด็จกลับพระที่นั่งบัญยงรัตนาฏเพลาห้าโมงเย็นเรสรทรงพระเสลียงหิวมาเข้าที่นับพระที่นั่งทรงปืนถึงเวลาเที่ยงแล้วห้าบาทบัรทมตื่นจะเสด็จไปลงพระบังคม หลวงราชรักษาหลวงราโชหมอนวดพยุงพระองค์ให้ทรงยืนขึ้นพระเนตรวิกลกลับซ้อนขึ้นหายพระไทยดังเสียงกรนพระหัดคว้าจับหลักชัยมิใครจะถูกจึงหมอทั้งสองต้องเข้าประคองให้เอ็นพระองค์ลงบรรทมดุดเดิมและถวายอยู่งานนวดแก้พระวาตะด้วยลมกล้าและขณะนั้นกรมพระราชวังบวรพระมาหาอุปราชพระองค์ใหญ่เจ้าฟ้าอุทุมพร ซึ่งเฝ้าพระอาการอยู่จึงมีรับสั่งให้มหาดเล็กไปเชิญเสด็จกรมหลวงพิพิธมนตรีพระราชมารดาและเจ้าฟ้าจันทวดีเจ้าฟ้ากรมขุนยี่สันเสนีและพระเชษฐภคินีทั้งปวงแล้วกับทั้งพระราชบุตรธิดาวงศานุวงให้มาพร้อมกันสิ้นด้วยใกล้เสด็จสวรรคตแล้วฝ่ายเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีพระเชษฐาธิราชพระมหาอุปราชพระองค์นี้ ได้ทราบว่าทรงพระประชวรหนักใกล้สวรรคตแล้วจึงลอบลาผนวดเสด็จจากวัดละมุดมาประทับอยู่ณพระตำหนักสวนกระต่ายและเจ้าฟ้าอาทิตย์ราชบุตรพระบรรทุลที่ที่วงคตด,ด้วยราช,ชายานั้นออกไปเชิญเสด็จเข้ามานพระที่นั่งทรงปืนแย้มฉากทอดพระเนตรดูสักครู่หนึ่งก็เสด็จกลับไปยังพระตำหนักสวนกระต่ายครั้นเวลาบ่ายบรรดาเจ้านายทุกกรมทุกพระองค์ยิ่งว้าเวร้อนพระไถยนัก วิตกนักเพราะการต่างๆขณะนี้ได้ผันแปรหมดไม่อาจที่ใครจกทํานายได้ว่าราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาจะเป็นประการใดทุกกรมอันเป็นราชบุตรต่างตราเตรียมทหารทั้งล้อมพระองค์และราชวังแล้วการก็อึงคะนึงแทบจะเป็นจลาจนแก่แผ่นดินในขณนะนั้นเมื่อข้าหลวงมาเชิญเสด็จกรมเหมือนเทพพิพิธก็ตกพระททยนักอย่างไรเร่าหญิงน้อยหลานเรา รับสั่งสุรเสียงตรนกหญิงวาดเดือนกลาหหมทุนกระหม่อมพี่จากมาก็ปานนี้แหละทั้งการก็กระทันหันแล้วยังมีมาตราบนี้จะทำประการใดพระธิดาพระบรรทูลก็ปริวิตตกยิ่งเพราะกำหนดนั้นผิดไปดังที่ทุลและขณะนี้ก็ฉูกเฉินทั้งบ้านเมืองและภัยอื่นจะมาอีกแต่กลาหหมซึ่งทรงหวังปรารถนาอยู่ก็หาได้มาไม่สาวยมโดยข้าหลวง ก็ยิ่งวันวาดเช่นพระองค์หญิงจึงพระธิดาพระบันทูลก็จำกราบทูลแก่ตัวว่าม่ำชั้นนัดกลาหมเจ้าเนิ่นเพลาไปสักหน่อยแต่วันนี้ก็อย่างจะช้าเพราะมิทราบพระอาการทรงพระประชวรสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมแก้วเพลานั้นเป็นฉุกเฉินนักเพราะเสด็จในกรมหมื่นเทพพิพิธทรงฉลองพระองค์แล้วและทรงทราบว่ากรมอื่น ได้ตราเตรียมทหารแน่นหนาทั้งฝ่ายรบจึงทรงปริวิตกนั่นแหละหญิงหลานเราเอ๋ยรับสั่งซุ่มเสียงเครืออยู่อานี้ก็มั่นใจอยู่แต่กะลาหมพ่อเดือนเท่านั้นที่จะปราบได้และรับศึกษียุทธยามีว่าการใดหรือว่าเขาจะคิดปรงเกียจว่าข้าสองเจ้าแล้วมาลืมเสียคงมิเป็นกระนั้นเพคะเสด็จอาพระองค์หญิงทูลแกกะลาโหมมพ้นี้ หลานเคยเห็นสัตว์จริงและคำเขาแต่ครั้งทูลกระหม่อมแก้วมิผิดเลยหากจะพลาดครานี้ก็คงไปเที่ยวกับเกนทหารเหล่าพระบรรทูนมิใช่อื่นทรงถอนพระไทยเพราะผู้มาเชิญเสด็จก็กลับไปแล้วจึงว่าเวพระไทยและขณะนั้นมหาดเล็กสนิทนายภูบาลก็เข้ามาเฝ้าหลวงกลาหมมาถึงแล้วพยาค่ะนายภูบาลทูลสีหน้าตื่น มีทหารพระบรรทูลมาพร้อมด้วยสักเจ็ดแปดคนเอ๊ะนายผู้บานเจ้าเอ๋ยกลาโหมพ่อเดือนมาแล้วกันนั้นหรือรับสั่งเหมือนตื่นพระไทยและพระองค์หญิงก็ตระหนักด้วยดีพระไทยอยู่หนักหนาม่มฉันได้กราบทูลแล้วว่าพ่อเดือนมีผิดคําไปได้พระองค์หญิงพระธิดาพระมหาอุปราชกล่าวด้วยดีพระไทยพ่อเดือนก็รับปากแล้วยายจะลืมเสียเหลวไหลไปกระนั้นเล่า ไปเชิญตัวเจ้าเดือนมาหาเราเถิดรับสั่งด้วยดีพระไทยอยู่ไปสิบอกเจ้าเดือนมาหาเราเฮเร็วทีเดียวพระได้เวลาจะขึ้นเฝ้าช้าอยู่มิได้เมื่อขาดรรับสั่งในขณะครู่เดียวนั้นมหาดเล็กก็นำบุรุษหนึ่งคลานเข้าเฝ้าโอ้กล้าห่มเจ้าเอ้ยเรานี้ร้อนใจคอยเจ้าอยู่หนักหนาคาดว่าจากปัดปฏิเสธแล้วยังสุขสบายอยู่หรืออย่างไร กลาโหมชายชนบทซึ่งรอบมาเฝ้าไม่ได้แต่งร่างเช่นทหารดังแต่ก่อนเพราะเกรงราชอาญาและผู้อื่นจักจำได้ก็หมอบอยู่เมื่อยินรับสั่งถามเช่นนั้นก็สำนึกว่าประธานความสนิทสนมเป็นกันเองจึงกราบทูลว่าพระกรุณาเป็นล้นที่สุดแล้วสุขทุกข์ก็เสมอกันพยาคะทรงแย้มสวนมิได้แต่งทหารมารอกหรือจักได้ไปด้วยกัน ไม่มีใครสงสัยสิ้นบาร,รมีทูลกระหม่อมแก้วข้าพระพุทธเจ้าก็เสมือนต้องถูกทอดกลาโหมทูลตามสัตว์ตามจริงและขณะไปอยู่เสียชนบทฝากน้นก็ไม่ได้คิดสนใจจะกลับเป็นฐานอีกหากทรงพระกรุณาแล้วก็จะแต่งเยี่ยงฐานสังกัดกรมในใต้ฝาพระบาทเราอยากเห็นฐานพระบรรทูนเจ้าฟ้าทรงพระสวนอีกทั้งกราบมาลูบไล้สีสากลาโหม เดือนเจ้าเอ๋ยน่าสงสารนะักผี่ทุลกระหม่อมแก้วพีเราพระชนอยู่ฉะไหนเจ้าจากมาต้องตกอับอย่างนี้และป่านนี้เลาแต่การก็ล่วงเลยไปแล้วบัดนี้เจ้าก็ได้ตำแหน่งเป็นอนุราชองค์รักแล้วเอาเถิดเมื่อไม่ได้เตรียมมีมาจักแต่งตัวเยี่ยงฐานเราก็ได้สุดแต่ใจรับสั่งกระนั้นแล้วจึงหันบอกพระองค์หญิงให้หาชาวเครื่องชาววิเศษเลือกสรร และพาตัวออกกลาโหมหนุ่มไปและสักครู่นั้นทหารแกล้วในกรมหมือนเทพพิพิธก็พลันมาเฝ้าอีกพระแสงพระบรรทูลซึ่งได้ราชทานไว้นั้นก็ขัดหลังอยู่ก็ทรงปลื้มพระไทยนักจึงรับสั่งแก่พระองค์หญิงซึ่งยังเฝ้าอยู่ริมพระที่หญิงเอ๋ยเจ้าหาฐานให้อานี้สักหมืน่นก็ไม่ดีใจเหมือนกลาโหมเขาเพียงคนหนึ่งเพราะเสมือนจะนอนตาหลับ ด้วยพักดีและฝีมือถูกใจนักเมื่กขุนจิตมันล้อมนั้นผลสักเท่าไรร้อยกว่าพยาคะหนุ่มกลาโหมกราบทูลทั้งจุกช่องและล้อมพระราชวังพลเขาทั้งทหารและพระตำรวจประสมกันก็เห็นจะกว่าร้อยแล้วผลเจ้า21ทั้งไอเดือนพยาคะทรงพระสวนสำเนียงเครือทหารทูลกระหม่อมพี่ดูเชื่อนักหนะแล้ววันนี้ จักได้มาอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าเที่ยวตามแต่ที่หนทางนัดกันไว้และฝีมือชั้นตัวนายทั้งสิ้นได้แปดคนแต่ใน8และ9ทั้งข้าพระพุทธเจ้าคะนเวว่าพอจะตามเสด็จใต้ฝ่าพระบาทได้ทุกสถานมึงหมายอย่างไรวะกลาโหมรับสั่งตามตื่นพระไทยนักที่พูดนั้นเจ้ามีความหมายอยู่อย่างไรบอกหน่อยเถิดรบพยาค่ะเจ้าฐานหนุ่มกราบทูล แลถวายบังคมหมอบอยู่ช่ำเลืองสาวข้าหลวงแม่ยมโดยและพระองค์หญิงที่ทรงเฝ้าแย้มพระสวนแล้วด้วยปิติพระไทยก็ทูลอีกว่าพระองค์หญิงทรงพระอุสาหะเสด็จไปเยือนข้าพระบาทก็เล่าแล้วจึงมาตรองดูเห็นว่าใต้ฝ่าพระบาทเมื่อครั้งก่อนก็ทรงสเสน่หาอยู่แก่ทุนกระหม่อมแก้วก็เสมือนนายจึงสุดแต่จะใช้มีเลือกการทรงปิตินักหนา ถึงเสด็จกรากตบศีรษะมึงนี่ยอดทหารนักออกกล้าหมเออกูอยากจะร้องไห้คิดถึงทูลกระหม่อมเสด็จนักแม้ทรงบรมีแล้วฉันไหนบ้านเมืองจะรุ่มร้อนถึงปานนี้พระญาติพระวงศ์ใครเล่าระหองระแหงใหเดือนมิเคยจักคิดเป็นข้าสองเจ้าการนี้หากจนใจและมาคิดถึงพระเมตตาแต่หนหลังและใช่ใครอื่น จึงเมื่อมาพึ่งพระบารมีแล้วก็คิดเสมือนเป็นข่าทุนกระมอมแม่ทรงพระสวนก็จริงอยู่แต่พระสุรเสียงนั้นแหบแห้งเครือไปกูนอนตาหลับแล้วกลาโหมเอยคำคนอื่นไม่เคยจะเชื่อใครและออกเดือนเจ้ารบพาหลานสาวกูหักหนีมาได้ก็ชอบฝีมือนะักเออไปบอกคนนั้นให้มาแต่งตัวเถิดกูจักต้องเข้าเฝ้าแล้วตามรับสั่ง จึงออกกลาโหมให้ถอยมาสั่งพลภายนอกทั้งแปดล้วนคู่ใจให้ไปเลือกสรรเครื่องทหารเป็นสังกัดกรมเช่นเดียวกันบ้างปลื้มนักหนาด้วยต่างต้องซุ่มซ่อนมาแล้วเป็นเพลาน,านานเกือบจะสองขวบปีเช่นเดียวกับออกหลวงแล้วบ้างก็ปิติที่ได้เห็นหน้ากลาโหมทั้งจะได้ร่วมราชการอีกครั้นเสร็จแต่งกายแล้วและต่างเป็นทหารสังกัดกรมเหมือนมีอาจมีใครจำได้แล้ว ทหารล้อมพระองค์เคยมีมากสักยี่สิบเศษก็เปลี่ยนตัวและจำนวนเป็นเก้าทั้งออกหลวงห้อมล้อมตามเสด็จ